เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ยเอเลี่ยนกำลังจะบุกแล้วหรือเปล่านะครับทำไมในช่วงที่ผ่านมาในช่วงอาทิตย์นี้มีการพูดถึง UFO กันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วมันไม่ได้แค่การปรากฏตัวของ UFO มาแล้วแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐนั้นได้บุกไปสอย UFO เนี่ยถึง3ครั้งในช่วงสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้แหละจะมาเล่าข่าวนี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วมันน่ากลัวหรืออะไรยังไงไหมณตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างก็จะจัดกันมาให้หมดเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของ UFO อ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของบอลลูนของจีนถูกไหมที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ถูกยิงตกไปตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาตินี้ดูจะมีความสั่นคลอนกันขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ไอ้เรื่องบอลลูนตรงนี้จีนก็บอกว่ามันไม่ใช่บอลลูนสปายนะมันเป็นบอลลูนอากาศต่างหากมาเก็บข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาแล้วมันก็บังเอิญลอยเข้ามาเฉยๆอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมที่นี่เองเนี่ยเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาย้อนกลับไป2วันนะครับก็ได้มีการลงข่าวก็ยังหนักเลยนะจากสำนักพิมพ์หลายสำนักมากๆจากสำนักข่าวระดับแบบดังๆทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นข่าวนี้เชื่อได้อย่างแน่นอนว่าเกิดขึ้นจริงๆแต่รายละเอียดมันอาจจะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดนะครับเนี่ยลงกันทั้งในนิวยอร์กไทม์ใน CNN ใน BBC ในรอยเตอร์มีทุกอย่างเลยนะคือมีทุกสำนักจริงๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในช่วงวันที่12เนี่ยมีการยิงตกจริงๆไอ้ UFO นี้แต่มันไม่ใช่รอบแรกนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีการยิงไปแล้วนะครับผมถึง2ครั้งนั่นเองไม่ได้รวมกับการยิงบอลลูนของจีนนะอันนั้นไม่นับนะครับผมเพราะว่ารู้แล้วว่ามันคือบอลลูนถูกไหมแต่คราวนี้เองเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่10กุมภาเนี่ยนะครับมีการยิง UFO วัตถุปริศนาที่ปรากฏออกมาที่ลัสอลาสกาครับแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับในวันต่อมาวันที่11กุมภาเนี่ยมีการยิงวัตถุปริศนานะครับผมในบริเวณแคนาดานะครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากอเมริกาเลยห่างจากอเมริกาหน่อยเดียวนั่นเองยิงในดินแดนที่ชื่อว่ายูคอนนั่นเองครับแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยในวันที่12ที่ผ่านมาก็ยิงในแคนาดาเหมือนกันนะครับผมที่ทะเลสาบฮูรอนก็บริเวณเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันแบบไกลมากก็อยู่ใกล้ๆแบบพรมแดนอเมริกากับแคนาดานั่นแหละอเมริกาเองก็สั่งยิงไปหมดเลยนะครับผมซึ่งไอ้วัตถุนี้เนี่ยมันประหลาดจริงๆนะครับผมเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพวัตถุอย่างชัดเจนทั้งหมดแต่จากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นวัตถุเหมือนแคปซูลอะแคปซูลที่บินได้เว้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อะแต่แบบว่ามันถูกยิงตกไปหมดแล้วแล้วก็หลายๆคนคาดเดาว่าพอเห็นอันเนี้ยเฮ้ยมันดูเป็นแบบมันดูเป็น UFO จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นแบบว่ายานเครื่องบินเหมือนของมนุษย์ที่เราได้เห็นมาถูกไหมแล้วก็ไอการยิง3ครั้งล่าสุดเนี่ยจากรายงานนะครับผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจริงเท็จขนาดไหนนะแต่จากรายงานเนี่ยได้บอกว่าวัตถุดังกล่าวเนี่ยมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับก็อาจจะเป็นยานอะไรบางอย่างแต่ถามว่ามันมีโอกาสเป็นยานเอเลี่ยนไหมเนี่ยถามว่ามีไหมอ่ะสำหรับผมเองนะมันคงมีแต่น้อยมากๆเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซะมากกว่านะโดยสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้เองอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เอามาใช้แบบเก็บข้อมูลหรือบางอย่างแล้วอาจจะพัดเข้ามาพร้อมกับกระแสลมมาลมเหมือนบอลลูนอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแต่ตรงนี้เองอ่ะก็พูดตรงๆว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรอ่ะมันก็เลยแบบพูดไม่ได้จริงๆนะครับผมมันคืออะไรกันแน่นะไม่แน่มันอาจจะเป็น UFO จริงๆก็ได้นะครับผมหรือมันอาจจะเป็นอาวุธยุคใหม่หรือมันอาจจะเป็นโดรนอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าณตอนนี้เองอ่ะตั้งแต่เทคโนโลยีโดรนอ่ะแพร่หลายมากๆอ่ะมันก็มีการสร้างอะไรที่มันบินได้ขึ้นมาในรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ขึ้นมาได้ง่ายขึ้นเต็มไปหมดเลยถูกไหมไม่ได้ว่าจำกัดจะต้องอยู่ในรูปแบบเครื่องบินอะไรเหมือนเดิมแล้วตรงนี้เองก็เลยทำให้ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการสร้างเป็นในรูปแบบโดรนมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าจากรูปลักษณ์ที่ดูเนี่ยถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นโดรนอ่ะมันก็ยังมีความเป็นไปได้ถูกป่ะมันไม่ได้แบบโอ้โหดูรู้สึกว่าจะเป็นเอเลี่ยนถือปืนมายิงเราขนาดนั้นเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ผมสงสัยก็คือถ้าเป็นเอเลี่ยนจริงๆเนี่ยเขาอาจจะปิดข่าวหรือเปล่านะครับเขาอาจจะไม่ได้เอามาเล่าอะไรแบบนี้หรืออีกหนึ่งจุดประสงค์เนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องราวของเกมการเมืองหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ต้องการจะดึงความสนใจของประชาชนทั่วโลกเนี่ยให้ไปดึงความสนใจอยู่ที่ไอ UFO ตรงนี้ในขณะที่กำลังทำอย่างอื่น UFO ตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ปาหี่สร้างขึ้นมาตบตาก็ได้นะครับตรงนี้เองก็ไม่สามารถยืนยันได้เหมือนกันถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราพูดถึง UFO หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบ
เอเลี่ยนแน่ๆถูกป่ะแต่จริงแล้วอ่ะ UFO มันคือ Unidentified Flying Object นะครับผมก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถระบุได้ว่ามึงคืออะไรอ่ะแต่มึงบินอยู่อ่ะมึงบินได้อ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมตรงนี้เองก็เลยสามารถทำให้เราระบุไม่ได้จริงๆว่ามันคืออะไรแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยเพนทากอนก็มีการออกมายืนยันถูกมั้ยว่า UFO น่ะมีจริงตรงนี้เองเนี่ยก็ยิ่งทำให้ผู้คนทั่วโลกอ่ะยิ่งเชื่อเรื่องราวตรงนี้เข้าไปใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะมีบทสรุปอะไรออกมาให้กับประชาชนอย่างเราๆได้รู้มั้ยว่ามันคืออะไรกันแน่หรือว่ามันจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ไหมมันเป็นอะไรยังไงท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ